เรารู้ว่าลมหายใจคือบ้านเราคงต้องชวนเด็กๆกลับบ้านบ่อยๆแล้วล่ะค่ะลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ในการที่จะทำให้เราเจริญสติอารักขาบ้านของเราให้ปลอดภัยกิเลสเป็นเพียงอคันธุกะที่มาเคาะประตูค่ะถ้าเราเป็นบ้านที่ไม่เปิดประตูรับแขกเราก็จะเห็นว่าอคันธุกะก็แค่มาแล้วไปบ้านก็ยังปลอดภัยอยู่นี่คืองานที่เยาวชนคนหนุ่มสาวต้องฝึกเจริญสติอรักขาจิตเช่นนี้ค่ะเพราะโรคมันกำลังเร้าราคะและทำให้เกิดปฏิฆะคือโทสะที่เด็กๆอาจจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะคะถ้าเราอยู่ในลัทธิของบริโภคนิยมแล้วเรารู้ว่าเราจะอยู่กับสิ่งที่มาเร้าอกุศลอย่างไรอย่างใจของเราที่ยังเป็นอิสระอยู่ I feel literal happiness of my heart การถูกเร้าอกุศลที่เรามีสติอรักขาจิตของเราอยู่มันจึงเป็นเกมของชีวิตที่จะทำให้เรารู้ว่าเราเล่นเกมเจริญสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกแข็งแรงได้เมื่อไหร่เราจะถูกโลกท้าทายอย่างไรก็ตามเราจะยังรักษาบ้านหลังในคือใจที่รู้ตื่นและเบิกบานได้ทันทีค่ะมาฝึกเป็นคนที่เจริญสติเถอะนะคะจะได้เป็นคนที่ไม่เชยแล้วอยู่กับโลกได้อย่างเข้าใจโลกที่มากระทบแต่อยู่กับโลกอย่างเป็นอิสระและเหนือโลกเช่นนี้ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant